กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่ครับครับเดี๋ยวช่วงนี้จะไปคุยกับใครนี่ฮะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับเสียอ้ายท่านเป็นผู้บริหารสนามม้านางเลิ้งอ่ะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานก็ใช้เวทีตรงนั้นแล้วก็มีคนไปกันก็ตัวเลขอย่างที่ว่าตำรวจรายงาน 7-8,000 คนประชาชนทั่วไปรายงานก็แล้วแต่สื่อฉบับไหนนะครับแต่ว่าผู้ที่จัดการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับองค์การพิทักษ์สยามใช่ไหมชื่อนี้นะครับประเมินอย่างไรฮะแล้วตัวเสียอ้ายเองก็เหมือนเป็นเจ้าภาพอะฮะครับหนึ่งเป็นคนที่ดูแลสถานที่ด้วยสองก็เป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีครับออกมาเชิญชวนประชาชนให้ไปร่วมชุมนุมทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เสียอ้ายก็ขึ้นเวทีด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนขึ้นเวทีนะฮะคุณประสงค์สุนสิริครับคุณกนกวงตระงานแล้วก็นักวิชาการอีกหลายคนที่ขึ้นเวทีครับแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่มีผลการชุมนุมออกมาอย่างเงี้ยมีคนมาร่วมชุมนุมอย่างนี้มีการปราศัยบนเวทีอย่างนี้ตัวคนที่จัดเนี่ยเขาประเมินยังไงแล้วเขาจะเคลื่อนไหวต่ออีกยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบนะฮะคนจัดเรายังไม่ได้ฟังว่าท่านประเมินยังไงแต่เราฟังจากคนที่ไม่ได้จัดครับประเมินแล้วว่าขนกันมาคุณเฉลิมไงฮะใช่ไหมเขาประเมินว่าดูจะไม่ให้ราคาค่างวดอะไรสำหรับการชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าผมก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าม็อบครั้งแรกที่ออกมาชุมนุมแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลคุณทักษิณนะประมาณปี2548ปลายๆผมจำได้วันนั้นเริ่มต้นไม่มีผู้นำประมาณ 3-400 คนไปที่สะพานชมัยมฤเชษฐ์ประตูหน้าทำเนียบรัฐบาลครับไปรวมตัวกัน 3-400 คนถามแล้วมากันอย่างก็ต่างคนต่างมาสื่อสารกันอะไรที่พอจะสื่อสารกันได้ตอนนั้น Facebook ไอ้ Twitter อะไรก็ยังไม่มีเหมือนทุกวันนี้นะแล้วคนก็ไปแล้ววันนั้นรัฐบาลก็เปิดประตูล่อเปิดประตูทำเนียบล่อไว้เลยนะครับเผื่อว่าใครเข้าไปปั๊บเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ไงว่าบุกรุกสถานที่ราชการแต่ท้ายที่สุดก็ไม่กล้าแจ้งมันเริ่มต้นจากคนไม่กี่ร้อยคนนะแต่ถ้าคิดถึงว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารมา1ปีเสร็จๆปิดล้อมพื้นที่ต่างๆที่คนจะได้แสดงออกปิดล้อมพื้นที่สื่ออะไรต่างๆและสร้างแรงกดดันเหมือนกับน้ำร้อนมันกับเดือดขึ้นเรื่อยๆครับมันก็พุ่งและวันนี้น่าจะเมื่อวานก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีม็อบออกมาแสดงปฏิกิริยาชัดเจนว่าต้องการจะให้รัฐบาลนี้ออกไปครับแล้วจริงๆถ้าเกิดว่ารัฐบาลฟังที่คุณอภิสิทธิ์พูดในช่วงที่แล้วนะฮะครับเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนเปิดพื้นที่ให้กับการตรวจสอบอำนาจรัฐเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมของคนที่เขาคิดต่างเนี่ยครับสถานการณ์การชุมนุมที่ดูท่าทางมันจะตั้งเขามาแล้วก็ตั้งเขาเหมือนหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางไปเยอะเลยนะฮะถ้าเปิดใจฟังที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยนะฮะเช่นเรื่องของที่เขาด่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยถ้ารัฐบาลเปิดพื้นที่นั่นก็หมายความว่าลองเอาแนวคิดที่เขาพูดกันเนี่ยไปแก้ไขปรับปรุงโครงการหน่อยไหมครับเรื่องของการทุจริตเรื่องของการออกแบบโครงการประเด็นจำนำข้าวนิดหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลทำจำนำข้าวนักวิชาการใครต่อใครบอกจำนำข้าวมันมีปัญหามันมีทุจริตมันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาแต่คุณเฉลิมบอกไงจุดแข็งของรัฐบาลฮะเห็นไหมก็นั่นนะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเปิดพื้นที่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์แนะนำเนี่ยครับท่าทีต่างๆมันจะไม่ออกมาอย่างนี้ไงฮะ มันจะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้วยอย่างเช่นจำนำข้าวเนี่ยก็จะมีการเอาคนฝ่ายที่เขาคิดต่างเนี่ยเข้าไปช่วยดูซิว่าจะปรับเปลี่ยนจะปรับแก้อะไรยังไงให้ความเสียหายมันลดลงให้ชาวนาได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ต้องย้ำนะฮะในเวทีการเคลื่อนไหวที่เขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้เนี่ยทุกเวทีพูดตรงกันหมดว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้มากๆก็คือว่าชาวนาได้ผลประโยชน์เนี่ยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยตั้งไว้15,000ก็ได้ไม่ถึง15,000จริงๆครับแล้วเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้300,000-400,000ล้านเนี่ยไปถึงชาวนาจริงๆไม่ถึงแสนล้านประมาณ70,000ล้านครับคิดเป็นสัดส่วนแล้วประมาณ 30% แล้วคุณจะมาอ้างมาช่วยชาวนาได้ยังไง มันต้องปรับต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่นับรวมความเสียหายต่างๆนานาซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลเปิดพื้นที่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นครับอันนี้เฉพาะเรื่องจำนำข้าวครับเรื่องอื่นอีกที่เขาพูดถึงเรื่องขบวนการจับจ้วงล่วงละเมิดถ้าเกิดรัฐบาลเปิดพื้นที่ก็คือต้องดำเนินการต้องรับเรื่องไปเงื่อนไขมันจะไม่มีไงฮะคุณธนอมเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนจะชุมนุมแล้วลุกลามบานปลายมันจะไม่เกิดขึ้นเลยคือวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าคือรัฐบาลสร้างเงื่อนไขเองจากนโยบายของรัฐบาลพฤติกรรมการกระทำการออกมาสัมภาษณ์ของคนในรัฐบาลครับคือเป็นการยั่วยุคือสร้างเงื่อนไขให้เกิดม็อบพวกง่ายผมขอภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งนะครับให้คิดถึงนะครับแล้วก็ขอภาพ2ภาพนะภาพที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับภาพที่คนเสื้อแดงเขาชุมนุมที่สนามรัชมังคลาอ้าวเสียอ้ายมาแล้วใช่ไหมอ่ะเอาละครับงั้นไปคุยกับเสียอ้ายครับสวัสดีครับเสียอ้ายครับสวัสดีครับครับผมถนอมกับคุณสันติสุขครับเสียครับประเมินยังไงครับเมื่อวานนี้มีคนมาชุมนุมสักเท่าไหร่ครับ
เขาบอกว่าที่ลงทะเบียนน่า 20,000 เศษๆนะครับแล้วก็ที่ไม่ลงทะเบียนอยู่ข้างหน้าอีกสัก 30,000 เศษๆไอ้อีก 10,000 เศษๆก็น่าจะตกอยู่สัก 35,000 นะครับ 35,000 ครับเสียไอ้ครับอัศจรรย์ของสนามม้านี่มันจุได้เท่าไหร่ครับจำนวนมัน 25,000 ครับเต็มๆ 25,000 เต็มเลยครับแล้วเมื่อวานนี้เต็มใช่มั้ยฮะเต็มครับเต็มครับครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์พอใจมั้ยครับเสครับที่จัดการถือว่าครั้งแรกก็เรียนไปแล้วว่าพอใจนะครับที่เขากรุณามากันครับจากที่ต่างๆครับแล้วพอใจก็คือว่าทางสื่อสารมวลชนเนี่ยทุกที่ประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับรวมทั้งตัวของฐานีของท่านด้วยนะครับครับเสเอาวัตถุประสงค์หลักๆชัดๆอีกทีนะครับว่าที่ชุมนุมเมื่อวานนี้ต้องการอะไรยังไงต้องการตรวจสอบว่าเขาจะมากันไหมตามที่ผมประกาศว่ารัฐบาลไม่ดี3เรื่องเนี่ยครับครับครับถ้าเสคิดว่าส่วนตัวเสรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่ดีแต่ประชาชนคนอื่นที่บอกว่าไม่ดีด้วยเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยมาร่วมกันไหมแล้วจะมาหรือเปล่าครับครับเขาก็มาไงฮะเมื่อวานก็เปิดขึ้นและคนก็มาอย่างที่ว่าครับเมื่อมาแล้วเราก็บอกเขาว่าที่เราพูดไปเนี่ยที่เราให้วิทยากรผู้ทรงวุฒิของเราได้เรียนชี้แจงให้พวกท่านทราบเนี่ยท่านเข้าใจไหมครับถูกต้องไหมครับถูกใจหรือเปล่าเขาก็บอกถูกเขาก็ยอมรับหมดนะครับถ้าอย่างนั้นให้ท่านกลับไปเอาพวกมาอีกคนหนึ่งเอามา100คนครับครับแล้วเราก็จะดำเนินการครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานก่อน10โมงนี่เสียวหลังไหมครับเอ๊ะตกลงจะมากันไหมมากันสักเท่าไหร่ก็คิดอยู่นะครับก็คิดอยู่แต่ผมเป็นคนง่ายๆครับถ้าเบื่อประชาชนไม่เอาด้วยผมก็เลิกผมเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่เพิ่งมาโม้ตอนหลังนี่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่อยากให้เสได้อธิบายตรงนี้เพราะบางทีคนอาจจะคลางแคลงใจว่าเสประกาศนัดชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้มปั๊บวันดีคืนดีคุณเฉลิมก็เกมเหยียบเล่นเกมเหนือเมฆเอาเป็ดมาให้เสแล้วก็นั่งกินข้าวกันคนก็อาจจะรู้สึกตกลงยังไงสู้เอี้ยกันหรือเปล่ามันไม่ไปดีกว่าหรือยังไงเสอธิบายตรงนี้นิดนึงผมนี่เป็นคนคิดไม่ลึกคิดไม่มากนะครับคิดตรงไปตรงมาผมว่าท่านจะคิดยังไงผมไม่ทราบนะครับท่านต้องไปถามเองแต่ผมเนี่ยคิดได้ว่าวันนั้นสื่อมาเนี่ยไม่ผมเรียนย้ำอีกทีว่ามาประมาณ106คนครับครับสื่อนะครับในห้องวันนั้นนะวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยนะครับครับก็ทำให้ข่าวของผมเนี่ยกระจายออกไปอย่างน้อยคนที่มาก็จะอดพูดถึงไม่ได้ว่าท่านเฉลิมมาเพราะว่าผมจะต้องนัดชุมนุมที่นี่คนก็เลยมาก็เลยอยากรู้ว่ามาคนก็มาครับครับครับแต่ว่าท่านคิดอย่างไรเนี่ยผมคงไม่ตอบท่านเฉลิมไม่ได้นะครับเสียครับผมรู้ยืนยันว่าเราไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเพราะท่านประกาศไปเลยว่าคนสองคนถ้าแนวความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันอย่าไปพูดกันดีกว่าพูดเรื่องการเมืองนะครับหมายถึงพูดเรื่องการเมืองถ้าคิดกันไม่เหมือนกันอย่าพูดกันดีกว่าสำหรับเรื่องการเมืองครับครับเสครับผมรู้ว่าเสเป็นคนพูดตรงผมก็ชอบถามตรงครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเสจะทำอะไรต่อครับก็นี่ไงครับผมเรียนไปแล้วว่าให้เขากลับไปเอาคนมาอีกคนหนึ่งเอามา100คนถ้าได้ตามจำนวนนี้คืออาจจะ 3-4 ล้านหรือถ้าไม่ถึงเอา25% ผมก็พอใจแล้วนะครับคือเมื่อวานมาฟังแล้วนักวิชาการมาให้ข้อมูลแล้วถ้าท่านเชื่อตามนี้ถ้าเชื่อตามนี้คราวหน้าไปเอาเพื่อนมา1คน100คนกลับมาอีกทีนึงครับหมายถึงตัวเสเองอะฮะจะจัดชุมนุมอีกเมื่อไหร่ครับก็เมื่อเขาพร้อมเมื่อประชาชนที่กลับไปแล้วพร้อมผมได้แล้วเพื่อน100คนผมจะมาครับเสเองประเมินว่าจะทิ้งระยะห่างไปสักเท่าไหร่ฮะก็เร็วที่สุดอะผมเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับประชาชนพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะถามครับเพราะปัจจุบันเนี่ยโลกการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไวนะครับ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 เสครับก่อนหน้าที่จะชุมนุมเนี่ยเสเคยพูดผมจำได้ติดหู บอกว่าถ้าชุมนุมแล้วเนี่ยคนมาน้อยเนี่ยไม่ถึงพันก็เลิกแสดงว่าเราไม่มีราคาของไม่มีราคาค้างคืนมันไม่ดีแต่ถึงวันนี้เนี่ยคนมาชุมนุมร่วมด้วยเยอะเพราะฉะนั้นราคาของการชุมนุมก็สูงขึ้นถามตรงๆมีคนในรัฐบาลติดต่อมาบ้างไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับก่อนชุมนุมนี่คุณเฉลิมเอาเป็ดมาทานเกษตรครับพอหลังชุมนุมเสร็จเมื่อวานคุณเฉลิมโทรมาหาเสมั้ยครับไม่โทรครับไม่โทรมีแต่ผมให้คนโทรไปขอบคุณท่านที่รักษาความปลอดภัยให้ผมได้ครับที่พูดกันไว้ครับครับแล้วการเดินต่อของกลุ่มของประชาชนซึ่งเสเป็นเจ้าภาพเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะครับมีแนวโน้มหรือว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะคุยกับรัฐบาลลงตัวเช่นเจรจากันว่ายังไงคือข้อเสนอตอนนี้แล้วก็ประกาศนี่คือชัดเจนให้รัฐบาลออกไปใช่มั้ยฮะ
คำว่ารัฐบาลออกไปที่เสยืนยันถึงวันนี้แล้วยังยืนยันอยู่นี่คืออะไรฮะก็คือว่ารัฐบาลเขาไม่ดี3เรื่องนี่ฮะครับคือไม่จำเป็นหยุดโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะไม่ให้ทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องไม่โกงไม่ทอร์สแต่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันครับปราบเว็บต่างๆที่จับจ้วงเนี่ยนะครับครับเราก็จะดูนะครับเราก็จะดูเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดื้อดึงอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเขาไม่ทำสามเรื่องนี้ก็อยู่ต่อแต่ถ้าสามเรื่องนี้ไม่ทำอะไรเลยก็อยู่ลำบากคือถ้าเขาอยู่ผมก็ไม่อยู่อ่ะครับครับหมายความว่าไงฮะถ้าเขาอยู่ผมก็ไม่อยู่ก็หมายความว่าก็ผมก็จบไงฮะผมก็จบไงให้เขาอยู่ครับเพราะว่าเสทำอะไรไม่ได้ฮะจะไปทำอะไรเขาได้มีแต่มืออย่างนี้ครับเสครับทีนี้แน่นอนก็เมื่อวานนี้ก็สื่อสารกับผู้ที่มาชุมนุมกับสื่อสารมวลชนไปชัดเจนนะครับว่าเมื่อวานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกเห็นด้วยมากันอีก1คน100ตามมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะชุมนุมกันอีกครั้งนึงเมื่อไหร่ยังไม่ได้กำหนดก็ดูความชัดเจนแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้ไปถึงวันที่จะเกิดการชุมนุมกันอีกครั้งนึงจะต้องทำอะไรไหมในส่วนเราก็ต้องรีบตรวจสอบนะครับครับรีบตรวจสอบไปตามแนวความคิดที่เราว่าไว้ว่าเขาหาได้อย่างเพื่อนครับเขาพร้อมจะมาไหมครับแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราถามเขาคร่าวๆว่าพร้อมเมื่อไหร่ครับแล้วไปจ่ายค่าหวงค่าหัว300 500อะไรอย่างที่เขาพูดไหมเสฮะนี่ผมนี่ก็แก่แล้วเงินก็ไม่มีบำนาญก็น้อยนะครับ แต่แม้มีเพื่อนสูงเยอะนะครับถามว่าเอาแล้วเอาเงินอย่างไรก็มีคนมาบริจาคบ้างอะไรบ้างท่านก็เห็นอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้เงินเปลืองเพราะเราหลักๆเลยคือเสียแต่ค่าเวทีครับนะครับนอกนั้นก็พี่น้องช่วยกันแล้วก็ช่วยกันช่วยกันครับอาหารก็ท่านพ่อโพธิรักษ์ก็จัดมาเห็นไหมครับมีคนเอามาให้ภาคเอกชนอ่ะครับผมออกชื่อท่านก็ได้เฮียบุ้งอะไรเนี่ยนะครับก็ทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรมาครับหลายคนเอาข้าวต้มมัดเอาก๋วยเตี๋ยวเอาอาหารเยอะแยะไปหมดอะครับพอกินในสนามม้าเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรไหมครับเสครับในการจัดชุมนุมเมื่อวานแล้วก็คิดว่าจะใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยอ๋อมีวันเดียวคือวันที่ผมต้องแข่งม้าของผมอะครับวันอาทิตย์น่าจะจัดวันเดียวกับแข่งม้านะคนจะได้เยอะขึ้นอีกนะเสไหนครับจะจัดกันวันเดียวกับแข่งม้าได้ไหมคนเยอะเลยอ๋อก็ไม่ได้แล้วมันก็ยุ่งเยิงไปหมดมันคนละเรื่องกันเสฮะมีอีกสองคำถามสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะครับการชุมนุมครั้งหน้าที่เสมองเนี่ยรูปการมันจะออกมาลักษณะไหนฮะก็จะเฉียบขาดกว่านี้นะครับ คนจะเยอะกว่านี้ถึงจะชุมนุมได้ข้อเสนอที่ไหนครับสถานที่ยังคงไม่ใช่สนามม้านะครับครับหรืออาจจะเอาสนามม้าเป็นเขาเรียกอะไรฐานออกตีท่านเข้าใจคำว่าฐานออกตีครับคนก็มารอได้เวลาก็ออกไปยกขบวนครับแต่จะไปไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่ชัดเจนตอนนี้เริ่มต้นจากที่อื่นนะครับที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือการชุมนุมครั้งหน้าไม่จำกัดอยู่ในสนามม้าแล้วอาจจะเป็นพื้นที่เปิดอาจจะอยู่ก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าสนามม้านี่ไม่พอครับครับสุดท้ายฮะเสฮะทำไมเสถึงพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณค่อนข้างที่จะมากก็ทักษิณทั้งนั้นอ่ะทักษิณคิดเพื่อไทยทำไงเพื่อไทยมันก็ต้องทำตามทักษิณคิดอ่ะครับดูก็ว่าถ้าท่านไปละลานหรือว่าลบกับพวกที่อยู่ที่เห็นข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่ครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณทักษิณเกิดหยุดขึ้นมาหรือว่าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยนะฮะดีถ้าหยุดขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าเงินทองอะไรที่ผมได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยผมจะคืนให้อะไรเนี่ยเอาเลยนะผมเอาผมเคยบอกให้โอกาสเขาเลยบอกว่าถ้าทักษิณเนี่ยอยากกลับประเทศก็มานี่มากราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ดำเนินไปตามกฎหมายคนอย่างทักษิณซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าติดคุกไม่นานแล้ว3วันก็ออกครับครับครับต้องผ่านระบบนะฮะครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับเสครับครับขอบคุณครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามครับก็ตามสไตล์ทหารครับเสียงดังฟังชัดชัดเจนหนักแน่นพูดไม่เยอะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอามาก็ชุมนุมถ้าไม่มาน้อยก็เลิก
เห็นคุณถนอมเกินไว้เรื่องบัญชีทรัพย์สินจริงๆบัญชีทรัพย์สินของคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรเนี่ยแกยื่นไว้เมื่อวันที่2สิงหาคม2554ยื่นต่อปปช.ใช่มั้ยใช่ครับยื่นปปช.ในฐานะผู้แทนราษฎรแกมีทรัพย์สินอยู่3ล้าน8แสนกว่าบาทครับ3ล้าน8แสนบาทเศษนะครับในขณะที่ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยนะครับเป็นเจ้าหนี้เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับซึ่งรวมถึงพ่อตาของคุณยุทธพงศ์ด้วยนะที่เป็นอดีตนายกอบจ.จังหวัดพิษณุโลกอ่ะและยุทธพงศ์ก็ตอนนั้นไม่ได้เป็นผู้แทนก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกอบจ.อยู่นะครับพ่อตาก็โดนตัวเองก็โดนนะครับพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อ25สิงหาคม2552ที่ลงหนังสือพิมพ์ประกาศประเด็นก็คือถ้าเกิดยังล้มละลายอยู่คือถ้าล้มละลายนี่ก็เป็นไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติคนจะเป็นรัฐมนตรีถ้าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายครับแต่ประเด็นของคุณยุทธพงศ์เนี่ยสิงหา52ก็ต้องนับ53นี่1ปี54 1ปี55 1ปีเพราะเขาหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อสิงหา55ครับเพราะว่าบุคคลธรรมดาถ้าถูกฟ้องล้มละลายนี่3ปีหลุดครับแต่ว่าต้องไม่โกงเจ้าหนี้นะถ้าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วโกงซะเจ้าหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอ๋อแล้วประเด็นที่คุณถนอมไปดูบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าจะไปดูว่าเขาแจ้งไว้ยังไงแจ้งถูกต้องหรือไม่เขาแจ้งไว้เขาแจ้งไว้เมื่อ12สิงหาคม54เนี่ยเขามีอยู่3ล้าน8ครับแล้วเจ้าหนี้เขาไม่พิทักษ์ทรัพย์เหรอเพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นบุคคลล้มละลายอยู่เพราะงั้นคุณยุทธพงศ์มีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาต้องพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตกลงยังไงไม่ได้พิทักษ์ทรัพย์แล้วแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.แต่ถ้านับช่วงเวลา3ปีถ้าไม่เป็นลูกหนี้ที่โกงเจ้าหนี้ก็หลุด3ปีหลุดแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วโกงเจ้าหนี้กี่ปีก็ไม่หลุดครับก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฟ้าวันใหม่พบกันได้อีกครั้งวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ